สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชัน2ตัวนะครับที่เพื่อนๆนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับควรจะมีติดเครื่องไว้นะครับเพื่อให้เรามีข้อมูลนะครับที่ไว้ใช้สำหรับดูเพื่อให้เราเล่นเกมโป k ก m o n Go ได้สนุกขึ้นนะครับก็แอปตัวที่1นะครับชื่อว่า To o l Kit for Pokemon Go นะครับอ่าสามารถโหลดจากเ t o โ e ได้เลยนะครับที่นี่นะครับหรือผมจะลงคิด ไอ้ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโออีกทีนะครับวิธีการใช้แอปนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับจะมี2ฟังก์ชันให้เลือกนะครับก็คือกด Start to Ke e p ไปเดี๋ยมันก็จะได้ปุ่มตัวนี้มาอันหนึ่งซึ่งปุ่มเนี้ยจะลอยอยู่เหนือทุกแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆเ,เปิดมานะครับเวลาเราเปิดเกมเนี่ยปุ่มตัวนี้ก็ยังลอยอยู่นะครับซึ่งเราจะสามารถทําการเปิดดูข้อมูลต่งตางๆได้นะครับตัวแอปพวกนี้นะครับมันมี ข้อมูลในตัวของมันเองนะครับปลอดภัยนะครับไม่ได้ไปดึงข้อมูลจากเกมมาจะสังเกตว่าแอปทุกตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับมันจะไม่มีในส่วนของการที่จะต้องล็อกอินด้วยตัว gmail account เข้าไปนะครับเพราะ,ะนั้นสบายใจได้ครับว่าไม่โดนแบนแน่นอนนะครับมันจะไม่เหมือนพวกแอปบางตัวเช่นพวกแอปที่ไปค้นหาว่ามีโปเกมอนอะไรอยู่ตรงไหนพวกนั้นนะพวกนั้นได้จะเสี่ยงโดนแบนนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอา gmail เราเข้าไปถึงแม้เพื่อนๆจะไปเอา gmail gmail อะไระ่ะ gmail ที่เราไม่ได้เล่นโปเกมอนน่ะแต่ว่าคุณเอาล็อกออนในเครื่องเดียวกันะ่ะมันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีใช่ปะเพราะว่าบริษัทเกมนะครับเขารู้ ip เครื่องเขารู้แม c a d d เ e s เขารู้ค่าตัวเลขของฮาร์ดแวร์คุณถ้าเขาแบนทั้งเครื่องจบครับคุณต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ยอย่างเดียวเพราะนั้นผมแนะนําว่าหาแอปพลิเคชันที่มันปลอดภยัยที่มันไม่มีการขอการล็อกอิน gmail จะปลอดภัยสุดนะครับอะกลับมาที่ตรงนี้ของเรานะครับวิธีจะเลิกแคปแกรมก็กด stop เนี่ครับกับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือกด ตัวล้านเนี่ยนะครับโปรแกรมจะทำงานทันทีเมื่อเราเปิดตัวโปเกมอนโกขึ้นมานะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมชอบเปิดขึ้นมาเพราะว่าชอบเปิดดูตัวโปรแกรมโดยที่แบบยังไม่ต้องเปิดเกมนะครับบางทีก็แบบเออเราอยากดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่ะมาดูทีละปุ่มนะครับว่ามีอะไรให้ใช้มากงนะครับโปเกมอนเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดโปเกมอนแต่ละต,ตัวนะครับลุกสายพันธุ์นะครับ ในนี้ก็น่าจะประมาณเ1นะครับเนี่ยทุกสายพันธุ์เลยแล้วก็ตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถทําการซอ r ได้ด้วยนะครับซอต,ตามชื่อหรือว่าซอต,ตามไทป์นะครับซอต,ตามหมายเลขนะครับหรือซอต,ตามชนิดโปเกมอนก็ได้สมมุติผมเข้ามาที่117นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าใน เกมอนแต่ละตัวเนี่ยมีมีค่าอะไรบ้างนะครับเป็นท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมาะกับการเอาไปโจมตีแบบไหนบ้างนะครับ possible move นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกท่านะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าท่าท่าโจมตีของโปเกมอนเนี่ยครับมันเป็นท่าเดียวกับ กับท่าของโปเกมอนนะครับเราจะได้โบนัสมาอีก25%ที่เป็นเดเมจนะครับหมายความว่าไงครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะชาร์จมูฟเนี่ยชาร์จมูฟเนี่ยเป็นพวกท่าไม้ตายนะครับธาไม้ตายที่แบบว่าเราจะต้องเอ,อ่อทำการสะสมเกจพลังสีฟ้านะครับตอนที่เราตียิมจะมีเกจพลังสีฟ้านะครับและเกจพลังจะต้องได้ตามที่เรากําหนดก่อนมันถึงจะกดปล่อยพลังออกไปได้นะครับอ่ะให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยสามาเนี่ย บิสซาดดากอนพันไฮโดรปัมนะครับถามว่าท่าไหนแรงสุดครับสำหรับโปกเกมอนตัวนี้อ่าหรืออาจจะบอกวิสซาดเพราะว่าพาวเวอร์มันร้อยแต่จริงๆนไม่ใช่ผมจะบอกว่าไฮาโดรปัม90เพราะอะไรครับเพราะว่าไฮาโดรปัมเนี่ยมันเป็นสกิลที่เป็นทา่าน้ำนะครับเป็นวอเตอร์แล้วโปกเกมอนตัวนี้มันเป็นท่าอะไรครับวอเตอร์ Water, นะครับเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าไม้ตายเป็นธาตุเดียวกันกับโปเกมอนนะครับได้โบนัสมาอีกฟรีๆเลยครับ25%แล้เดเมจจริงๆของตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมกดคือคิดเลขให้ดูเลยนะครับคิดกันให้ดูเลยนะครับเห็นๆนนะครับอ,อันนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ90นะครับบวกด้วย25% นะครับเท่ากับ112.5นะครับ112.5มันมากกว่าไอท่าเมื่อกี้ที่มากสุดที่ร้อยมากกว่ามาต้อง12.5นะครับนี่คือวิธีการคิดเดเมจนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่โัวแแกมใหม่นะครับเป็นไงครับ เยอะกว่าท่าวิาสั์อีกตั้ง12.5นะครับาเพื่อนๆก็พอจะได้ไอเดียนะครับว่ามันนอกจากท่าดาตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของ possible move นะครับหรือค่า step อีกนะครับก็คือย่อว่าจากแซมโทษครับนะ Same Type attack bonus นะครับซึ่งอ่าตอนนี้เริ่มสนุกเลยครับเริ่มกลับไปไล่เช็คท่าไม้ตายของโปเกมอนแต่ละตัวแล้วนะครับว่ามันเป็นท่าเดียวกันกันกบ กับตัวโปเกมอนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมพูดเลยนะครับรวบเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนสอบถามมานะครับว่าเอ๊จะอีโวฟก่อนดีหรือจะพาวเวอร์อัพก่อนดีผมแนะนำว่าให้อีโวฟก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปเปื้อนเพื่อนๆน่ะไปพาวเวอร์อัพก่อนนะครับเพื่อเพิ่มค่า CP ของโปเกมอนนะครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆกด อีโบหรือแปลงร่างโปเกมอนนะครับท่าไม้ตายนะครับจะถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเกิดมันได้ท่าห่วยนะครับเกิดมันได้ท่าที่แบบไม่ดีเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่าที่ท่าที่ผู้เล่นคาดหวังอยากจะได้ก็น่าจะต้องเป็นค่าที่มันเป็นท่ามันตรงท่ากับโปเกมอนนะครับเพราะทุกคนก็อยากได้โบน,นัสยีาเปอตตรงนี้ใช่ไหมครับ H T A B เนี่ยทุกคนอยากได้อยากได้โบนัสตรงนี้นะครับเพราะ d ดเมจมันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าอ่ะเนี่ย,ต,ยตัวเนี้ยมันแปลงร่างมาจากซีดา้านะครับแปลงแปลงมามัน e v o วมาจากคอซีใช่ไหมครับเวลาที่แปลงร่างมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ถ้าไม้ตายเป็นบิสซาดก็ได้เป็นดาก้อนพันก็ได้เป็นไฮโดปรปัมก็ได้แล้วนี้ถ้าไม้ตายที่คนส่วนใหญ่คา,าดหวังก็คือเขาอยากได้ให้เป็นไฮโดปรปัมนะครับ เพราะว่ามันจะได้รับโบนัสอีก25เนะครับเช่นเดียวกันครับกับโปเกมอนตัวอื่นนะครับก็ลองเอาหลักการคิดตรวนี้ไปดูนะครับผมถึงบอกว่าให้อ e ีโวฟก่อนนะครับเพื่อดูว่าไอ้ท่าที่มันสุ่มออกมาเนี่ยมันดีหรือมันห่วยครับถ้ามันห่วยเนี่ยจะได้ไปปั้นตัวใหม่ครับไม่ต้องไปเสียไปเสียเวลาเสียสตาร์ดัสไม่ใช่เสียเวลาครับเสียสตาร์ดัสกับเสียแคนดี้นะครับมันเยอะนะครับกว่าจะอ e ีโวฟ เอกว่าจะ Power Up ไปจนกระทั่งเต็มเต็มเอความโค้งมันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าจะเอาโปเกมอนตัวไหนจะปั้นตัวไหนอีโ e บก่อนเลยดูเพื่อไปดูว่าท่าที่ได้มันห่วยหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นตารางโปเกมอนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอีอัอนนึงนะครับผมผมพิดไปอ่ะปุ่มไทยนะครับก็คือจะเป็นการเรียงโปเกมอนนะครับตามชนิดของท่าน,นะครับ มูฟก็เป็นพวกท่าไม้ตายนะครับเป็นท่าท่าท่าโจมตีนะครับฟาสม v e กับชาร์ตมูฟนะครับชาร์ v มูฟก็เป็นพวกไอท่าที่แบบว่าต้องคอยสะสมเกตพลังนะครับอ่ะไข่นะครับเอกนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าเอสองกิโลเนี่ยมีโปเกมอนแบบไหนบ้างนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็กดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะที่เอกนะก็จะมี มีแบ่งอยู่นะ5กิโล10กิโลครับผมว่าแอปตัวนี้มันสะดวกดีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดอิเนเทอร์เน็ตนะครับมันมีข้อมูลอยู่ในตัวแอปพลิเคชันมันเองเลยนะครับอันนี้เป็น IV Calculator นี่ผมไม่พูดถึงอะไรแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าแอปอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้สะดวกกว่านะครับซึ่งก็จะเป็นแอปตัวที่สองที่ผมจะแนะนำนะครับกดปุ่มโฮมกลับมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว ไว้คำนวณว่าเวลา Evo ลไปแล้วเนี่ยค่า c p จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับตัวนี้ก็ให้ใส่ชื่อโปเกมอนไปนะครับก็ตัวนี้แอปตัวแรกก็ประมาณนี้นครับสามารถเปิดใช้โดยที่เรายังไม่ต้องเปิดเกมก็ได้นะครับแล้วก็หรือเราจะเปิดเกมมาแล้วจะเปิดแอปไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันซ้อนทับมาเนะี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดเกมให้ดู อ่าเห็นไหมครับว่าแอปมันจะซ้อนอยู่อย่างงี้นะครับก็ถ้าเราจะเช็ค IV ตัวไหนเราก็เปิดตัวตารางเปิดตัวโปเกมอนของเรามาแล้วก็ใส่ชื่อโปเกมอนนะครับไอปุ่ม power up เนี่ยก็เอาไว้กดเมื่อสมมุติว่าตัวโปเกมอนตัวไหนที่เพื่อนเพื่อมาเช็คแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเผลอไปกด power up ไปแล้วนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วจะใส่ cp ใส่ชื่อไปให้ตรงเลือกสต้าดัสให้ตรงนะครับแล้วก,กดคัคูลเลตไป แต่ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งก็น่าจะสะดวกกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จบครับโปรแกรมแรกนะครับตัวนี้แต่ผมปิดเกมไปก่อนนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับตัวนี้ผมอาจจะเคยแนะนําไปแล้วนะครับใน EP ที่6นะครับ IV นะครับ IV Calculator for Pokemon นะครับอ่าตรงนี้เห็นมีเพื่อนๆพืบางคนถามมาว่า ไปดาวน์โหลดยังไงนะครับทางที่ผมแปะลิงก์ไ้ให้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์การดาวน์โหลดให้ดูนะครับเพราะแอปตัวนี้มันไม่อยู่ในเพจสโตรแล้วนะครับไม่ทราบด้วยเหตุผลใดเหมือนกันนะครับก็อ่ามาที่ลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับผมให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้ใช่ไหมครับของ apk mirror นะครับเว็บนี้นะครับเพื่อนๆโหลดได้อย่างสบายใจครับมันไม่มีไวรัสนะครับแล้วกดไปไม่มีมานับถอยหลังอะไรมาโฆษณามีม a l ว a r อะไรพวกนี้นะครับผมลองดูแล้วนะครับ อ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่ามันมีเวอร์ชั่นไหนบ้างอย่างตอนเนี้ยล่าสุดนะครับ0.7.3เราจะเอาเวอร์ชั่นไหนเราก็กดเข้าไปครับอ่าเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างปุ่มอื่นไม่ต้องสนครับสนไอ้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับปุ่มที่มันขึ้นว่าดาวน์โหลด APK นะครับมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับรอไอแถบสีเขียวเนี่ยให้วิ่งไปทางขวาให้หมกก่อน เพื่อมันเป็นสีแดงไว้่อยครับกดเลยครับอ่าแล้วก็เลือกที่จะโหลดอัอนนี้อ่าสมมติผมเลือกที่จะใช้ตัว Chrome โหลดอันนี้ครับมันก็โหลดละตรงนี้ผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับมันก็เลยมันก็เลยขึ้นแบบนี้มาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดาวน์โหลดมันก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดปกตินะครับก็โอเคนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ประมาณนี้นะครับอ่ากลับมาที่โตัวโปรแกรมนะครับ โปรแกรมนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับกังวลว่าจะโดนแบนอ่ะผมจะลองเปิดให้ดูผมยังไม่ได้เปิดตัวเกมนะเพราะเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วนะครับอ่ะกดสตาร์ทครับตัวโปรแกรมมันทํางานได้นะครับมันมีข้อมูลของมันเองอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถเลือกชื่อโปเกมอนหรืออะไรตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นมันก็ขึ้นไปนะครับ ตัวโปรแกรมเหล่านี้ครับมันมีข้อมูลในตัวโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องอาศัยผู้เล่นอย่างเราเลยครับเป็นคนกรอกนะครับกรอกเลเวลเทรนเนอร์กรอกเอ่อเลเวลโปเกมอนนะครับเลือก CP นะครับเลือก HP ให้ตรงนะครับมันถึงจะคำนวณมันถึงจะคำนวณไอค่าเนี่ยค่า i v วออกมาได้นะครับ มันไม่ได้ไปดึงจากตัวโปรแกรมเกมมานะครับมันไม่ได้ไปดึงจากทางโปรแกมอนเรามานะครับจะสังเกตว่ามันไม่มีการขอล็อกอิน gmail เลยนะครับเพราะนั้นสบายใจนะครับแอปพวกนี้นครับเพราะว่ามันแยกกันทํางานจากตัวเกมโดยสิ้นเชิงนะครับทำงานแยกกันไม่ได้ใช้ gmail เราในการทํางานไม่ต้องใส่ gmail ไม่ต้องเปิดเกมมันก็ทํางานได้สบายใจนะครับก็ใครจะดูรายละเอียดกับการใช้ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็รายละเอียดจริงๆอยู่ใน EP6 นะครับอ่าแต่ว่าไหนๆผมแนะนําแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับอ่นแรกก็เปิดโปรแกรมมาก่อนเดยตัวนี้ผมย่อไปก่อนนะครับเปิดเกมมานะครับเปิดเกมมาเปิดแอปไว้นะครับอ่าตอนนี้ลอยมีต่างลอยสองอันเลยนะครับอ่าวิธีใช้เดี๋ยวสมมุติให้ดูนะครับอ่าเลือกไปที่โปรเกมอนนะครับเราจะเช็คตัวไหน ตัวส่วนใหญ่ของผมเนี่ยผมจะผมจะเช็คไว้เกือบหมดแล้วอ่ะออสมมุติจะเช็คตัวนี้แล้วกันนะครับสมมุติจะเช็คตัวนี้นะครับก็นี่นะครับกดไว้ที่ปุ่มนี้เลยครับขั้นแรกนะครับเปลี่ยนเทนเนอร์เลเวลก่อนนะครับให้มันเป็น Level เลเวลดียวกับของเรานะครับอย่างตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบนะครับอ่า ขั้นต่อไปนะครับกดที่โปเกมอนเลเวลนะครับกดลาจนกระทั่งเห็นไหมครับไอเส้นขีดสีแดงนะครับด้านบนนะครับให้มันไปอยู่บรรจบกับปลายสุดของวงกลมครึ่งวงกลมสีขาวนะครับอ่าเสร็จแล้วมาแก้ค่า CP ครับ CP เท่าไหร่ครับ428นะครับอ่าเลื่อนราให้เป็น428นะครับอ่าโทษทีครับผมผิดขั้นตอนนะฮะ ขั้นตอนแรกเนี่ยให้มาเปลี่ยนชื่อโปเกมอนก่อนนะครับตัวนี้ชื่ออะไรเขาเนี่ย C L E F A R Y อ่านี่นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลเวลเทนเนอร์นะครับอ่าผมยินยี่สิบนะครับเสร็จแล้วให้กดแถบเลยครับอ่าให้กดเลื่อนแถบโปเกมอนเลเวลให้มันตรงกับส่วนบนสุดของ คือวงกลมสีขาวนะครับเสร็จแล้วมาดูค่า CP ครับสี่สองแปดนะครับอ่าผมก็ปรับไปนะครับสี่สองแปดค่าสุดท้ายที่เราต้องใส่ให้ตรงดูเห็นนะตัวหนังสือที่อยู่ด้านหลังไหมครับเป็น HP นะครับที่มันเป็นโป่งๆอยู่นะครับเจ็ดสิบสองนะครับของโปโลเกมส์เรานะครับเราก็เลื่อนมาให้ตรงนะครับอ่าแล้วกดคลคูลเลตครับได้แล้วครับยี่สิบหก นะครับค่า IV ของตัวนี้แค่26เองนะครับกากมากนะครับก็เดี๋ยวคงจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเพราะว่าผมแนะนำว่าให้เก็บตัว IV ที่มันเกิน70ไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่จะดูรายละเอียดเรื่อง IV จริงๆให้ไปดูที่ ep 6นะครับเพราะว่าผมบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับให้อ่านคําอธิบายใต้คลิปใน ep 6ด้วยนะครับเพราะว่าเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดก็โอเคครับ2แอปพลิเคชันนะครับที่แนะนําวันนี้นะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะดาวน์โหลดมาติดเครื่องเราไว้นะครับเพื่อจะทําให้เราเล่นโปเกมอนโกได้อย่างมีจุดหมายแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับ โอเคใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ